เข้าสู่ตอนที่3ของทริปแอฟริกาใต้กับ The Bucket List ครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปแหลกกูดโฮมนะครับคุณผู้ชมดูสภาพผมสิ ไม่เหลือจิ้มดีแล้วครับไม่เป็นไรฮะไหนๆคืออย่างน้อยก็ได้มานะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของหน้าหนาวนะครับอากาศลมฟ้าอากาศก็จะอาจจะแบบแปรปรวนนิดนึงนะฮะไม่นิดหรอกครับตรงนี้นะครับปกตินี่ก็จะเป็นรถรางไฟฟ้าขึ้นไปนะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นมินิแวนนะครับทัศนียภาพด้านข้างก็คือเหมือนอยู่ในหมอกครับเหมือนอยู่ในกอริลลาอินเดอะมิสต์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิวรอบข้างว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คนเต็มรถเลยนะฮะคณะเราเลยนะคุณก็แค่ผมไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้เราไม่ได้มากันทุกวันนะครับนี่ก็คือแลนด์กู๊ดโฮมนะครับคือตอนนี้พายุแบบโอ้โหกระหน่ำมากๆเลยคุณผู้ชมไปโอ้โหดูสภาพผมซะก่อนฮะโอ้โหลมแรงมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าแหลมกูดโฮปสวยงามขนาดไหนครับไปดูกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ประภาคารนะครับไปดูวิวสูงๆนะไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาพิชิตแหลมกูดโฮปแล้วเรียบร้อยนะครับบนจุดสูงสุดของประภาคารนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆครับเป็นแลนด์สเคปที่สวยนะถ้ามาในวันอากาศดีๆนี่ก็คงแจ่มน่าดูเลยนะครับผมก็เลยถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูได้นะฮะได้ประมาณนี้นะครับลมแรงมากๆเลยนะฮะแต่สวยจริงๆครับตรงนี้นะครับเคยเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเรือต่างๆเนี่ยมาอ้อมครับแหลมกูดโฮปสมัยที่เขาจะเดินทางไปที่อินเดียจากยุโรปนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยถ้ามาที่แอฟริกาใต้ต้องมาที่นี่ครับกับแหลมกูดโฮปนะฮะมาถึงแล้วครับนี่คือเดอะบัคเก็ตลิสต์ของเรานะฮะจากประภาคารตรงจุด Cape Point Nature Reserve นะครับเราเดินทางประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะมาถึงแหลม Good Hope นะครับหรือว่า Cape of Good Hope ครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าแหลม Good Hope คือจุดที่ใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาครับจริงๆแล้วนะครับจุดที่ใต้ที่สุดของแอฟริกาคือแหลม Agulhas ครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเคปทาวน์ไป150กิโลเมตรครับส่วนแหลม Good Hope ครับคือจุดที่อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาครับนี่ฮะเราก็อยู่กันที่แหลมกูดโฮปครับเขาบอกว่าเป็นปลายสุดนะฮะที่ใต้แล้วก็ตอนตกที่สุดนะครับในทวีปแอฟริกาครับเนี่ยทุกคนก็มาต้องมาถ่ายรูปกับป้ายแหลมกูดโฮปตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครมีแรงนะครับก็สามารถเดินขึ้นไปได้ข้างบนเทรลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นแหลมกูดโฮปเซนิสวอล์ฟครับนี่ขึ้นไปตรงนี้นะครับจะไปมนุษย์เลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณนะครับมาที่แหลมกูดโฮปครับแหลมกูดโฮปนะครับก็คือแหลมนะครับแห่งความหวังครับชื่อนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งว่าเป็นชื่อแหลมกูดโฮปนะครับแต่เป็นชื่อแหลมแห่งพายุนะครับซึ่งหลังจากที่โปรตุเกสนะครับเริ่มจะสำรวจโลกใหม่นะครับเพื่อหาดินแดนนะครับทำการค้าแล้วก็หาโลกใหม่เนี่ยเขาก็เดินเรือนะครับเลาะทวีปแอฟริกามานะครับโดยกษัตริย์จอห์นที่2ครับแห่งโปรตุเกสนะครับได้เปลี่ยนชื่อแหลมแห่งนี้นะครับจากแหลมแห่งพายุนะครับเป็นแหลมกูดโฮปนะครับเพราะว่าคนเราถ้ามีความหวังเรื่องอะไรก็ทำสำเร็จนะครับและนี่ก็คือ1บักเก็ตลิสต์นะครับที่คุณจะต้องมาให้ได้นะครับถ้าคุณมาที่แอฟริกาใต้นะฮะกับแหลมกูดโฮปครับ
ไม่มาไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้นี่ลมพัดแรงมากครับตัวผมจะปลิวนะดูหมวกนี่โอ้โหถ้าใครมาที่แหลมฟูทอปนะครับก็หวังว่านะฮะคุณจะอากาศดีกว่าผมนะขอให้ได้มาแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่มาแอฟริกาใต้ไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับและนี่ก็คือความงดงามนะครับของเคปเพนินซูล่าที่ผมนำมาฝากคุณในวันนี้ในเดอะบักเก็ตลิสต์นะครับหวังว่าการเดินทางในตอนนี้ของเรานะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกตามหาเดอะบักเก็ตลิสต์ของคุณให้จงได้นะครับ